โตศักดิ์สิทธิ์อวดภาพอัลตราซาวประกาศข่าวดีมาไม่ทันตั้งตัวเพื่อนวงการแห่คอมเมนต์ไอจีแทบแตกเรียกได้ว่าเป็นนักร้องพิธีกรอีกคนที่มากความสามารถสำหรับโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาภรณ์เป็นบุตรชายคนโตของนครเวชสุภาภรณ์หัวหน้าวงแกรนด์เอ็กซ์ที่เคยโด่งดังมากในอดีตกับธนพรเวชสุภาภรณ์มีน้องชายหนึ่งคนชื่อพันศักดิ์หรือเต๋อโตศักดิ์สิทธิ์มีผลงานเพลงประกอบละครนางไอเพลงไม่มีคำว่าสายและยังเคยร่วมเวทีคอนเสิร์ตกับนักเปียโนระดับโลกริชาร์ดเคเดอมองและได้ร่วมวงบีไฟอัลบั้มอีเวนต์จนกระทั่งออกผลงานเดี่ยวโตยังโปรดิวเพลงบทเพลงในสายลมและเสียงในใจอัลบั้มแดนเจอรัสทาทาของทาทายังในปี2008โตได้รับรางวัลจากงาน MTV Asia Awards 2008ในสาขาศิลปินยอดนิยมจากประเทศไทยที่จัดขึ้นที่เก็นติ้งประเทศมาเลเซียหลังจากนั้นโตได้ปล่อยเพลงซิงเกิลแรกมั้งจากอัลบั้มโตมั้งทางคลื่นวิทยุเมื่อวันที่3สิงหาคมพ.ศ. 2551จนมีชื่อเสียงโด่งดังปัจจุบันคบหากับผู้ประกาศสาวคนสวยแห่งช่องน้อยสีอย่างไบรท์พิชยทัณฑ์จันทร์พุฒและล่าสุดต้องบอกว่าทำเอาฮือฮาในโลกโซเชียลไม่น้อยเมื่อโตศักดิ์สิทธิ์อวดภาพอัลตราซาวประกาศข่าวดีมาไม่ทันตั้งตัวเพื่อนวงการแห่คอมเมนต์ IG แทบแตกโดยงานนี้โตศักดิ์สิทธิ์ก็ได้โพสต์ภาพอัลตราซาวและได้ระบุข้อความว่าอาทิตย์ก่อนได้เป็นนะลูกพี่สาวไบรท์ขีดล่าง CH 3อาทิตย์นี้จะได้เป็นลุงลูกน้องชายผมเองส่วนอาทิตย์หน้าจังหวะบังเอิญแหละเนอะไม่กดดันอะไรท่ามกลางเพื่อนในวงการบันเทิงที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลังเห็นภาพอัลตราซาวว่าโอ้ยตกใจเลยแม่แป้นพิมพ์ผมลั่นเลยครับเผยขนลุกอีกทั้งชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ให้โตศักดิ์สิทธิ์และไบรท์พิชยทัณฑ์รีบมีเจ้าตัวเล็กอีกด้วย